สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเก่งหลายพรางเปิดใจครั้งแรกเลิกน้องเนยแล้วหลังพ้นเรือนจำไม่นานได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วเรียบร้อยเมื่อวันที่15ธันวาคม63ที่ผ่านมาสำหรับนายปัญญายิ้มอัมภัยหรือเก่งลายพรางพร้อมเผยคำว่าวันนี้กรรมของผมคงหมดแล้วจากนี้จะตั้งใจทำงานเลิกนิสัยเดิมจะสู้เพื่อครอบครัวพร้อมช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนพร้อมที่จะปรับปรุงตัวล่าสุดเก่งลายพรางได้เปิดใจทางช่องท็อฟฟี่จูลี่ท็อฟฟี่3.50 บาทเผยหมดเปลือกครั้งแรกหลังเลิกกับแฟนน้องเนยออกจากเรือนจำเก่งยอมรับว่าไม่ค่อยได้เจอกันตอนนี้แยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่คอนโดคนละที่กันตอนอยู่ข้างในเรือนจำน้องเนยไปเยี่ยมบ่อยจดเอาไว้ประมาณ166ครั้งเขาไปเยี่ยมตลอดดูแลตลอดฝากเงินให้ตลอดอยากได้อะไรเขาก็สื่อให้พอถึงวันนี้เราคุยกันจนเข้าใจไม่มีใครไม่ดีเราไม่ได้ทะเลาะกันเราคุยแล้วตกลงกันด้วยสัญญาที่ตกลงกันว่าความรักทุกวันนี้เขารักเราเพราะอยากดูแลเราไม่ได้รักเราเป็นแฟนแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเป็นคนที่จะคอยช่วยเหลือกันไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันซึ่งต่างฝ่ายต่างโอเคถ้าหากจะมีแฟนใหม่เราก็ยังคุยกันดูแลกันเหมือนเดิมซึ่งเราพอใจในการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงไม่ได้สร้างกระแสใดๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ